อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์การแข่งสร้างบ้านระเบิด TNT คนคักเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กนั่นเองนะวันนี้นุ๊กก็จะมาสร้างบ้าน TNT กันนะครับโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอนะโอเคเดี๋ยวนุ๊กจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแต่นุ๊กรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนมีอะไรรั่วนะบ้านมันจะเห็นไหมบ้านมันจะถล่มหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้นะแต่ตอนนี้นุ๊กขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอเคไปเรามาหาที่สร้างบ้านดีกว่านะก็เป็นบ้าน TNT นะก็ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะแต่ต้องระวังพวกไฟต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการโดนแกล้งโดนเพื่อนแกล้งแบบเอาไปเช็คมาจุดบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลาวานะอย่าไปสร้างใกล้ลาวานะไม่งั้นบ้านคุณอาจจะบึ้มก็เป็นได้นะก็ผมคิดว่านะถ้าเพื่อนแกล้งนี้ผมคิดว่ามันไม่เรียกว่าการแกล้งนะผมคิดว่าเรียกว่าการฆาตกรรมเลยก็ว่าได้นะแม่งบ้านก็เป็นระเบิดนะแม่งจุดไฟแช็กทีนี่ตายกันหมดเลยเนี่ยนะนี่ฮะก็เราจะความกว้างก็ประมาณ10บล็อกอ่ะนี่นะทำพื้นเป็น TNT เลยนะขุดไปโอเคเมื่อขุดเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นพื้น TNT เลยนะก็บ้านของผมก็จะเหมือนบ้านหลังแรกก็แหละนะบ้านดินน่ะหลังนั้นน่ะที่ผมอยู่อ่ะนะก็จะสร้างคล้ายๆกันนะแต่มันอาจจะใหญ่กว่านิดนึงอ่ะนี่แล้วก็ต่อเสาไปมาสัก4บล็อกอ่ะนี่ครับ4บล็อก1 2 3 4ประมาณ4บล็อกก็ประมาณ5บล็อกก็แหละประมาณนี้นูบต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้นูบไม่ได้ยังไม่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะอันนี้แค่สร้างตัวบ้านมันก่อนแค่นั้นนะครับประมาณนี้เราก็เอ้ยมันไม่เท่ากันขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับต่อมันเลยนี่ครับก็จะสร้างคล้ายกันแหละแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะบ้านไหนไม่มีสี่เหลี่ยมวะเนี่ยโอเคยังวะเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าบ้านของนุ๊กมันเป็น TNT นะก็อาจจะทำให้แหลกนิดนึงนะเฟรมเรทอาจจะไม่คงที่นะมันเป็น TNT อ่ะนะถ้าจุดขึ้นมานี่ไม่ต้องซื้อไปนะคอมอาจจะค้างก็เป็นได้นะนี่ครับวางแบบนี้เลยประมาณนี้วางไปเพดานเสร็จแล้วเรามาทำหน้าต่างกันดีกว่าหน้าต่างแป๊บนึงนะตรงนี้อุดไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วอุดไปเลยครับอย่างนี้ประมาณนี้ดูสวยขึ้นมาทันทีนี่นะครับข้างหลังเนี่ยไม่ต้องมีหรอกปิดไม่ให้หมดเลยที่เหลือวางหน้าต่างแล้วก็ทอร์ชแค่นั้นแหละโอเคแล้วก็ประตูครบเพลิงครบเพลิงประตูก่อนประตูก่อนเอาไอ้บล็อกมาดิบล็อกหินบล็อกหินนี่ครับวางไปแบบนี้
หลืออะไรเหลือทอสอ่ะเราจะวางคบเพลิงด้วยเอ้ยไม่เอาอันนี้ไม่เอานี้ถ้าเอานี้นี่บึ้มแน่นอนมันต้องเป็นอันนี้สิานี่นะครับดูสวยใช่ไหมล่ะน่าอยู่ใช่ไหมนะก็อยู่ได้นะแต่ต้องระวังนิดนึงแค่นั้นแหละนะโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปคนเทเอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่กับผมโปรนั่นเองนะโปรไงล่ะจำกันได้ไหมโปรเนี่ยโปรคนนี้ไงนะที่บ้านรวยหน่อยอะที่ชอบใส่ชุดเพชรอะเนี่ยคนนี้แหละจำได้ไหมวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้าน TNT กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่ชุดก่อเพชรก่อนนะเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะชุดเพชรนี่ถือว่าเป็นชุดป้องกันอีกอย่างนึงนะก็ป้องกันมอนเตอร์ป้องกันอันตรายต่างๆอย่างเช่นระเบิดเงี้ยนะแน่นอนว่าบ้านของเราเป็นระเบิดใช่ไหมเราก็ต้องสร้างอย่างระมัดระวังนะถ้าเผลอทำอะไรก็ได้ที่เกิดประกายไฟขึ้นมาก็อาจจะทำให้ชีวิตของผมเนี่ยจบลงก็เป็นได้นะนี่เราจะหาพื้นที่ก่อนเอาตรงไหนดีวะเนี่ยตรงไหนดีวะตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันนะก็กว้างพอดีนะนะนี่ครับต่อไปเลย20บล็อกนะก็จะใหญ่กว่าบ้านนูบขึ้นมา10บล็อกประมาณนี้อ่ะนี่ครับต่อมาเลยนี่ครับต่อมาเลยแบบนี้ยาวครับต่อไปยาวเลยอุ้ยมันมีถ้ำด้วยว่ะนะครับต่อมาอย่างนี้เลยนี่ครับ20บล็อกนะประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะทำการทับเซต TNT นะครับเซต TNT ไปอย่างนี้แหละเนี่ยแค่นี้ก็ดูน่ากลัวแล้วครับคุณผู้ชมฮะเราต่อบล็อกขึ้นมาทำเป็นเสาทำเป็นกำแพงอะไรเงี้ยทำเป็นกำแพงปึ๊บไม่ได้วะอ๋อแม่งต้องมีทับ2ตัวอย่างนี้แหละรับรองว่าบ้านของโปรเนี่ยจะต้องโหดกว่าของนูบแน่นอนนะนูบมันก็ทำได้แค่นั้นแหละนะมันทำได้แค่10บล็อกนะนะนี่บ้านของโปรใหญ่กว่าเยอะนะนี่ครับเราจะมาทำหลังคากันนะนี่ครับเซต TNT แล้วก็จะทำหลังคาแบบทรงประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้โอเคลองสักสี่บล็อกก่อนน่าจะพอนะหรือไม่พอก็ไม่รู้ต้องลองดูนะของแบบนี้นี่กับแบบนี้เลยจึ๊บแล้วเราก็ต่อขึ้นมาอีกสัก4บล็อก3บล็อกก็ได้ไม่ต้อง4บล็อกหรอก3บล็อกน่าจะพอแหละจึ๊บนี่ครับเสร็จแล้วหลังคาบ้านTNTของผมเป็นไงใหญ่ไหมครับผมก็ว่ามันก็ใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคเหลือเอาประตูวางแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเอาทอร์ชมาเลยวางแบบนี้นะครับวางกันให้ทั่วเลยบอกเลยเอาให้ทั่วบ้านเลยครับแบบนี้ตรงพื้นด้วยแม่งมืดๆโอเคที่เหลือก็เหลือประตูแล้วเอาเป็นประตูเหล็กแล้วกันนะด้วยความที่ว่าเป็นบ้านTNTประตูมันต้องเป็นเหล็กนะเป็นไม้ไม่ได้นะนั่นแหละโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วบ้านของโปรเป็นไงสวยไหมสวยใช่ไหมถ้าสวยก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะแฮกเกอร์
เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์หรือเรียกสั้นๆว่าแฮกเกอร์นั่นแหละก็วันนี้แฮกเกอร์ไม่ได้จะมาสร้างบ้านแข่งกับไอโปหรือว่าไอ้นูบนะวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้าง TNT ใต้บ้านของพระเจ้านะก็เหมือนจะได้ยินข่าวว่าพระเจ้าเนี่ยไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเหมือนจะไปโลกอื่นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้คือได้ยินข่าวมานะก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะพระเจ้าเนี่ยหายไปเป็นเดือนแล้วนะไม่รู้ว่าพี่แกหายไปไหนนะแล้วไม่บอกไม่กล่าวกันด้วยนะก็ไม่รู้อ่ะก็ผมคิดว่าพี่แกน่าจะไม่ใช้บ้านหลังนี้แล้วนะก็ด้วยความที่พี่แกเป็นพระเจ้านะพี่แกก็น่าจะเสกบ้านใหม่ได้นี่ใช้ขวานนะครับใช้ขวานไม้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ทับเซต TNT จึ๊บทีนี้เราก็มาบันเทิงนะพระเจ้าน่าจะไม่อยู่บ้านนี้แล้วนะนี่เพื่อความบันเทิงเราจะมายิงธนูกันดีกว่านี่เลสโตนแรมแล้วก็ปูไม้วางไว้ตรงนี้แหละโอเคนี่ตรงนี้เห็นไหมผมจะยิงธนูจากตรงนี้นะไอ้เดี๋ยวลองปืนก่อนดีว่าปืนมันจะยิงได้ปะวะพวกปืนทนายอย่างเงี้ยมันจะยิงโดนปุ่มได้ไหมต้องมาดูกันผมไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองดูอะลองดูดิได้ปะวะอ๋อไม่ได้มันต้องเป็นลูกธนูเท่านั้นใช่ไหมโอเคลูกธนูใช่ไหมมาจึ๊บโอ้ไม่โดนจึ๊บไม่โดนจึ๊บไม่โดนอีกแล้วโอ้ยไม่โดนอีกแล้วแม่งเล็งยากเหมือนกันนะเนี่ยจะให้โดนมันก็ยากนะโอ้โหไกลมากไม่โดนหุ้เกือบโดนละโอ้โหโดนพอดีคุณจอดเรามารับชมความบันเทิงต่อจากนี้ดีกว่าว้าวดูผลงานนี่สิครับโอ้โหเละเลยทีเดียวนะโอ้โหแม่งโอ้โห 9,000 ลูกเลยเนี่ยโอ้โหเกือบหมื่นลูกเลยนะ TNT เนี่ยนะก็ไม่ต้องสงสัยว่าพระเจ้าหายไปไหนมันหายไปแล้วนะในพื้นที่บริเวณรอบๆก็เป็นเหมือนแผลใหญ่อะนะครับก็ 9,000 ลูกอะคิดว่าเป็นไงอะโอ้โหแม่งดีนะคอมไม่ดับโอ้โหแม่งยังเหลือไอ้นี่ให้มันยังเหลือไอ้นี่ให้เว้ยไอ้ที่ไอ้อะไรวะจดหมายอ่ะที่ใส่จดหมายอ่ะมันยังปานนี่นะระเบิด TNT เนี่ยนะโอเคก็มีความสุขมากที่ได้ระเบิดบ้านพระเจ้าโอเคไปละบ๊ายบายอีสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้ก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ